Hi, student grade 2. Today, we are going to learn about family. สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูโบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง family หรือว่าครอบครัวนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์บุคคลในครอบครัวนะคะว่ามีใครบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะ grandpa นะคะ grandpa หรือจะเรียกว่า grandfather นะคะ spelling please grandfather grandfather again please grandfather แปลว่าคุณปู่หรือคุณตานั่นเองค่ะต่อไปค่ะGrandma นะคะ Grandma มาดูกันค่ะคำเต็มนะคะ Grandmother Again please Grandmother Spelling GrandMother Grandmother Again please Grandmother แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ NextDad นะคะ Dad มาดูคำเต็มค่ะ Father F-A-T-H-E-R Father Again please Father แปลว่าคุณพ่อนั่นเองค่ะ Next Mom นะคะ Mom คำเต็มค่ะ Mother Mother Spelling please M-O-T-H-E-RMother Mother แปลว่าแม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ Sister Sister S-I-S-T-E-R Sister Sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้นะคะคุณครูจะเขียนไว้นะหรือน้องสาวก็ได้นะคะsister เป็นพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้นะคะต่อไปค่ะ ต่อไปคำต่อไป brother brotherSpelling please B-R-O-T-H-E-R Brother Brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองค่ะถ้าเรามีน้องชายเราก็เรียกว่า Brother ได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปคำต่อไปนะคะหมดหรือยังเอ่ยคำศัพท์ที่คุณครูนำมาสอนก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูประโยคที่จะถามและตอบว่าในบ้านของเราเนี่ยมีกี่คนนะคะมาดูกันค่ะอ่านตามนะคะ Repeat after me How many people are there in your family? Again please How many peopleAre there in your family? มีในครอบครัวของคุณมีจำนวนกี่คนนะคะเวลาตอบนะคะนักเรียนดูเวลาตอบนะคะนี่คุณครูให้มาเป็น4นะคะ There are 4 people in my family นะคะเวลาอ่าน There are 4 people in my family นั่นเองค่ะแล้วจากนั้นนักเรียนก็มาเขียนเพิ่มนะคะว่ามีใครบ้างนะคะอย่างเช่น one ก็คือ dad and mom and brother and me นะคะอันนี้คือกรณีที่ไม่มีพี่สาวแล้วมีก็คือตัวฉันนั่นเองนะคะถ้ามีพี่สาวเราก็ใช้คำว่า sister
แอนนี่บางครอบครัวก็จะมีแค่สามคนพ่อแม่แล้วก็ฉันอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้คำว่า dash mom and me นั่นเองนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์และประโยคถามตอบง่ายๆเกี่ยวกับครอบครัวนะคะทีนี้เราไปดูใบงานกันค่ะใบงานนะคะใบแรกที่คุณครูให้ไปก็คือให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเป็น family trees นะคะต้นไม้ต้นไม้ครอบครัวต้นไม้นะคะให้เราเขียนให้ถูกนะคะอ่ะมาดูกันค่ะคุณครูจะเฉลยไปพร้อมๆกันในข้อนี้นะคะอันนี้จะเป็นคุณปู่และคุณย่าฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณตาและคุณยายนะคะเพราะว่าอะไรเราถึงรู้ว่าฝั่งนี้เป็นคุณปู่คุณย่าเพราะว่าลูกของทั้งสองคนก็คือคุณพ่อฝั่งนี้ลูกของทั้งสองคนก็คือคุณแม่นะคะแล้วก็จะมาเป็นพี่ชายพี่สาวแล้วถึงจะมาเป็นเรานะคะคำว่า grandfather and grandmother ใช้ได้กับทั้งสองฝั่งนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะgrandfather นะคะเขียนลงไปแบบนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะ grandmother นะคะก็ตามนี้เลยนะคะเขียนเหมือนกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันกับคุณปู่กับคุณย่าเลยนะคะเขียนเหมือนกันเลยเพราะว่าใช้คำศัพท์เดียวกันนะคะต่อไปคุณพ่อค่ะ father ต่อไปคุณแม่ค่ะ mother ต่อไปพี่ชายนะคะ brotherต่อไป sister ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือรูปแบบการทำ family tree ของเรานะคะในใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะไปดูใบงานถัดไปกันเลยค่ะใบงานถัดไปนะคะก็จะมีภาพแล้วก็ประโยคให้นักเรียนเขียนเหมือนกับเขียนแนะนำว่านี่คือใครนะคะอย่างเช่นรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปของใครเอ่ยเป็นรูปของใครเอ่ยเป็นรูปของ sister นะคะ this is my sister ให้นักเรียนเขียนตามตัวปละนะคะแล้วก็คัดลอกอีกรอบหนึ่งด้วยตัวบรรจงสวยงามตามตัวอย่างนะคะทีนี้ข้อที่2นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครคะเป็นพี่ชายหรือว่าเป็นคุณพ่อดีเป็นพี่ชายนะคะเพราะว่าดูหนุ่มกว่ารูปนี้เราก็เขียนลงไปนะคะว่าbrother นะคะนี่เขียนลงไปนะคะ brother อย่าลืมจุดนะคะแล้วก็ลอกมันซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ this is my brother นั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะใบงานที่2ส่วนใบงานที่3นะคะก็ให้นักเรียนวาดรูปบุคคลในบ้านนะคะสมมุติในบ้านคุณครูมี5คนวาดสวยๆนะคะคุณครูอาจจะวาดไม่สวยเนาะคุณครูวาดคร่าวๆให้นักเรียนดูเฉยๆเนาะพอเวลาเขียนคุณครูก็แนะนำMy family นะคะวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยเลยนะ My family นะคะคุณครูก็จะเขียนไปว่า there
There are five people in my family นะคะแล้วเราก็บอกไปเลยว่ามีใครบ้างเช่นอาจจะเป็น father mother นะคะแล้วก็จะเป็น brother sister and me ได้เลยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรูปแบบการทำใบงาน3ใบนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะทำได้นะคะและเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ครูโบขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ see you later goodbye